้าเป็นชนิดฉีดนะคะชนิดนี้เนี่ยจะไม่ผ่านตับแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ระดับไขมันชนิดดีเพิ่มขึ้นเหมือนกับแบบกินค่ะแต่ถ้าเป็นแบบชนิดฝังนะคะจะส่งผลทำให้ระดับฮอร์โมนในเลือดสูงกว่าปกติมากกว่า 2-3 เท่าเป็นไวทองฮอร์โมนเริ่มแปรปรวนต้องการฮอร์โมนทดแทนซื้อยาคุมมากินแทนได้ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะวัยทองก็คือวัยที่มีการสิ้นสุดของการมีประจำเดือนอย่างถาวรเนื่องจากรังไข่หยุดทำงานโดยปกติแล้วนะคะการที่จะระบุว่าเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์ก็คือการที่ประจำเดือนของคุณผู้หญิงคนนั้นขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน12เดือนถือว่าเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับในหญิงไทยนะคะอายุโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50ปีหรืออาจจะเริ่มเป็นวัยทองได้ตั้งแต่อายุ45ถึง55ปีหรือในอีกกรณีนึงนะคะของการเป็นวัยทองก็คือการที่ผู้หญิงคนนั้นนะคะถูกตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างทำให้ร่างกายนะคะขาดฮอร์โมนจากรังไข่อย่างถาวรค่ะอาการที่สร้างความไม่สุขสบายให้กับผู้หญิงที่เป็นวัยทองหลายๆคนนะคะนั่นก็คืออาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดเวียงวีนนอนไม่ค่อยหลับผิวหนังแห้งคันช่องคลอดแห้งเจ็บแสบขณะมีเพศสัมพันธ์การปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ปัสสาวะเล็ดปัสสาวะกระปิดกระปอยทำให้หลายๆคนนะคะทนไม่ไหวกับอาการวัยทองแต่เมื่อได้รับฮอร์โมนทดแทนนะคะอาการต่างๆเหล่านี้ของสาววัยทองก็จะดีขึ้นค่ะประโยชน์ของฮอร์โมนทดแทนในสาววัยทองนะคะก็คือช่วยลดอาการซึมเศร้าลดอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นนอนไม่ค่อยหลับทำให้ผิวหนังเต่งตึงชุ่มชื้นลดอาการผิวหนังอักเสบผิวแห้งผมจะหนาขึ้นดกดำขึ้นช่วยเพิ่มระดับความจำมีสมาธิมากขึ้นลดอาการเหวี่ยงวีนแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วถ้าเป็นวัยทองฮอร์โมนลดฮอร์โมนเปลี่ยนต้องการใช้ฮอร์โมนทดแทนซื้อยาคุมมากินแทนได้ไหมเพราะในยาคุมก็มีฮอร์โมนเหมือนกันนี่ okay. yeah. ใช่ค่ะในยาคุมนะคะก็มีฮอร์โมนเหมือนกันแต่การที่จะใช้ยาคุมแทนฮอร์โมนทดแทนใช้ไม่ได้ค่ะทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้นะคะ okay. yeah. เพราะการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะคะคือการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดที่สกัดจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างเหมือนกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงค่ะและการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในการทดแทนฮอร์โมนนั้นอาจจะใช้ร่วมกับฮอร์โมนอีกตัวนึงก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็ได้ค่ะเพราะการเลือกใช้ฮอร์โมนทดแทนนะคะมีข้อบ่งชี้และข้อห้ามหลายข้อค่ะข้อห้ามนะคะที่สำคัญก็คือห้ามใช้ในผู้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเสี่ยงเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดอุดตันเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฮอร์โมนทดแทนนะคะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะเช่นประเด็นที่1 นะคะการใช้ฮอร์โมนทดแทนในคุณผู้หญิงที่ตัดมดลูกออกไปแล้วจะใช้ฮอร์โมนทดแทนชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบรรเทาอาการของวัยทองมีทั้งชนิดรับประทานชนิดทาบริเวณผิวหนังและชนิดแผ่นแปะประเด็นที่2การใช้ฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงที่ยังมีมดลูกอยู่ประเด็นนี้นะคะการเลือกใช้อาจจะใช้ฮอร์โมน2ตัวก็คือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือป้องกันมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะและการเลือกใช้ฮอร์โมนทดแทนก็ไม่ใช่ว่ากินตลอดไปหรือกินหยุดอะไรก็ได้นะคะมันต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องระยะเวลาการใช้ที่ถูกต้องด้วยเช่นการใช้ฮอร์โมนทดแทนชนิดที่เป็นรอบๆนะคะหรือที่เรียกว่าไซคลิกเรจิเมนเป็นการให้เอสโตรเจน21วันและใน12วันหลังนะคะจะมีโปรเจสเตอโรนร่วมด้วยจะมีช่วงที่ไม่ต้องใช้ฮอร์โมน7วันทำให้มีประจำเดือนสม่ำเสมอวิธีการแบบนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือนเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเริ่มเข้าสู่วัยทองในระยะเริ่มต้นวิธีการให้แบบที่2คือการให้แบบต่อเนื่อง Continue Combine Regimen ค่ะเป็นการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสเตอโรนในปริมาณที่เท่าๆกันทุกๆวันจุดประสงค์ก็เพื่อไม่ให้มีประจำเดือนซึ่งชนิดนี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่ประจำเดือนหมดไปแล้วมากกว่า1ปีเห็นไหมคะว่าวิธีการให้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยให้ไม่เหมือนกันข้อบ่งชี้ในการใช้ก็ไม่เหมือนกันข้อควรระวังก็ไม่เหมือนกันวิธีการเลือกใช้ปริมาณการใช้ระยะเวลาในการให้ลักษณะการใช้ก็จะแตกต่างกันไปตามอาการและปัญหาของสาววัยทองแต่ละคนค่ะก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะเช่นการกินการฉีดการทาแผ่นแปะทาภายนอกทาภายในหรือการฝังก็มีค่ะมีจุดดีจุดด้อย
ข้อที่ควรระวังแตกต่างกันไปเหมือนกันค่ะเช่นรูปแบบการกินนะคะจะทำให้ระดับไขมันที่ดีสูงขึ้นแต่จะทำให้ฮอร์โมนในเลือดไม่คงที่จากตับถูกทำลายค่ะถ้าเป็นชนิดฉีดนะคะชนิดนี้เนี่ยจะไม่ผ่านตับแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ระดับไขมันชนิดดีเพิ่มขึ้นเหมือนกับแบบกินค่ะแต่ถ้าเป็นแบบชนิดฝังนะคะจะส่งผลทำให้ระดับฮอร์โมนในเลือดสูงกว่าปกติมากกว่า 2-3 เท่าแต่ถ้าเป็นชนิดครีมทาแล้วใช้ทาภายในช่องคลอดอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะช่องคลอดแห้งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นวัยทองฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแล้วจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนซื้อยาคุมมากินเองได้ไหมสรุปเลยนะคะก็คือทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าในยาคุมจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเหมือนกับฮอร์โมนทดแทนก็เถอะนะคะแต่คุณสมบัติมันแตกต่างกันและอย่างที่บอกนะคะว่าวิธีการใช้ฮอร์โมนทดแทนในสาววัยทองที่ขาดฮอร์โมนเนี่ยมันมีข้อห้ามข้อบ่งชี้หลายอย่างและถ้าหากว่าใช้ผิดวิธีกินมากเกินไปน้อยเกินไปใช้ฮอร์โมน1ตัวหรือ2ตัวผิดวิธีนะคะมันก็จะทำให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นนะคะสาววัยทองหรือสาวๆที่เริ่มมีอาการวัยทองเริ่มมีอาการเหวี่ยงวีนร้อนวูบวาบนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายผิวหนังแห้งหรืออาการอะไรก็แล้วแต่จากอาการวัยทองนะคะแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์นะคะการใช้ฮอร์โมนทดแทนต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย